หนุ่งช้าๆออกมาทอดไก่ขายหลังปิดร้านบะหมี่ค่ะเพราะสถานการณ์ตอนนี้กำลังเริ่มแพร่ระบาดลุกลามไปทั่วโลกแล้วงานนี้เลยทำให้หลายคนค่อนข้างที่จะตื่นตัวและหวาดกลัวเป็นอย่างมากรวมถึงประเทศไทยที่มีมาตรการป้องกันด้วยการขอความร่วมมือประชาชนค่ะเพื่อไม่ให้แพร่ระบาดของเชื้อนั้นเกิดมากขึ้นและงานนี้ตลกชื่อดังอย่างหนุ่งช้าๆที่มีกิจการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความอันตรายเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นเจ้าตัวก็เลยอยากจะให้ความร่วมมือด้วยการปิดร้านก๋วยเตี๋ยวของตัวเองโดยมีการประกาศผ่านทางอินสตาแกรมของตัวเองค่ะโดยเขานั้นแจ้งว่าลูกค้าเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ทางร้านบะหมี่โหน่งสาขานครนายกคำนึงถึงความปลอดภัยในสุขภาพของลูกค้าเป็นสำคัญจึงขอเรียนชี้แจงว่าทางร้านขอหยุดบริการตั้งแต่วันจันทร์ที่2มีนาคม2563โดยจะกลับมาให้บริการในวันศุกร์ที่3เมษายน2563ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านหนุ่งช้าๆซึ่งหลังจากที่ตลกชื่อดังอย่างหนุ่งช้าๆได้ออกมาประกาศเรื่องราวนี้ออกไปก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมที่เขาได้เห็นถึงความสำคัญและบางกลุ่มก็บอกว่ายอมปิดร้านนานยอมขาดรายได้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนอีกด้วยเดือดร้อนกันไปทั่วหน้าค่ะหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดตอนนี้ทำให้ทุกๆกิจการโดยเฉพาะร้านอาหารหรือร้านที่ให้บริการต่างๆต้องหยุดพักเพื่อหยุดการแพร่กระจายทำให้เจ้าของร้านพนักงานต่างๆต้องหารายได้เสริมเพื่อที่จะได้หาเลี้ยงรายได้เลี้ยงชีพไปวันๆก่อนละค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือศิลปินตลกชื่อดังอย่างหนุ่งช้าๆที่ตอนนี้ไม่มีงานหน้าจอและร้านบะหมี่โหน่งก็ยังคงเปิดบริการไม่ได้แต่ด้วยภาระที่ยังจะต้องใช้จ่ายเจ้าตัวก็เลยไม่อยู่นิ่งดูดายละค่ะลงมือหาอาชีพใหม่สวมวิญญาณความเป็นพ่อค้ายืนทอดไก่ขายค่ะโดยมดจกมกภรรยาของหม่ำจกมกก็ได้เผยภาพโหน่งที่กำลังทอดไก่ลงในอินสตาแกรมซึ่งโหน่งก็บอกว่าตอนนี้ร้านบะหมี่ยังไม่ได้เปิดก็ต้องหารายได้อื่นๆเพื่อที่จะได้เลี้ยงน้องเลี้ยงลูกแล้วก็เลี้ยงหลานรวมถึงขอเชิญชวนแฟนๆไปชิมข้าวเหนียวไก่ทอดของเขาด้วยรับรองว่าอร่อยชัวร์ซึ่งก็มีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์กันมากมายว่าขอให้ขายดีๆและหลายคนบอกว่าจะไปช่วยกันอุดหนุนค่ะแม่ช่างเป็นอีกหนึ่งคนที่น่านับถือถึงความมุ่งมานะพยายามจริงๆค่ะ